เดี๋ยวมาพูดกับอาจารย์ก่อนอาจารย์ต่อครับผมวันนี้ผลงานน้องเป็นไงวันนี้ผลงานออกมาก็ยังไม่ถือว่าดีเท่าไหร่ครับเพราะว่าเตะหลุดไปเยอะนะครับเตะหลุดไปเยอะแล้วก็ต่อยตามแผนที่วางไว้ดีครับเพราะว่าเราจะเดินยก3ยก4ครับผมมีความกังวลยกไหนบ้างไหมครับยก2ครับยก2หลุดไปเยอะครับหลุดเยอะหลุดเยอะอยู่แล้วเขาก็หนักด้วยครับเขาหนักด้วยเราก็เตะหลุดไปเยอะไม่กล้าเดินเข้าไปต่อยวางแผนอนาคตน้องยังไงครับหมายว่าไปทำความเป็นเสียไปก็อยากไปชิงแชมป์นะครับไปชิงแชมป์นะครับชิงแชมป์พิกัดไหนครับตอนนี้เขาถอย102ครับ101 102เลยครับอันนี้ครับ102นี่ใครเป็นแชมป์อยู่ขาด้า102เฮ้ยชนใครอยู่ครับจะเป็นอะไรถ้าผู้หลวงเปล่าใช่ครับเราค่อยไปดูอีกทีนะครับใช่ครับใช่ครับครับติดกำลังโตด้วยครับฝากเอฟซีฝากน้องหน่อยครับครับผมฝากเอฟซีช่วยคนช่วยติดตามค่ายมวยต่อยยับส่วนแล้วฝากติดตามไฟพยักด้วยครับครับครับไฟพยักหน่อยวันนี้เป็นไงบ้างน้องแจ้งเกิดเลยแจ้งเกิดนะครับเป็นไงบ้างลูกเกมไอซ์ซุปรอให้ฟังหน่อยว่าได้ไปไม่ได้ต่อยยากขนาดนั้นต่อยง่ายเลยสนุกด้วยครับก็มีความกังวลช่วยยกไหนบ้างไหมครับครับผมไม่มีครับหมดยกไหนที่เรามั่นใจเลยวันนี้รายยก4มั่นใจมากรายยก4มั่นใจเลยได้อะไรบ้างครับได้จะได้วงในด้วยครับได้วงในยิบด้วยแล้วน้ำหนักนี้เป็นยังไงบ้างครับน้องได้สองก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับใช้ได้อยู่นะครับถ้ามีโอกาสอยากชิงแชมป์ไหมคือไปสู่ความฝันเราเลยไหมใช่ครับตอนนี้เราเข้ามาในกรุงเทพนี่เราเคยได้มีโอกาสชิงแชมป์หรือยังยังเลยเนาะรอทำฟอร์มไปอีกสักนิดนึงเนาะฝากเสียสมหมายนะครับเผื่อได้ชิงแชมป์ฝากสมหมายด้วยครับจะทำโชว์ฟอร์มไม่ดีก็รอให้ผมชิงแชมป์เลยครับจีบเท่าไหร่ครับวันนี้ประมาณ15,000-20,000ได้ครับฝากเอฟซีแฟนมวยช่วยติดตามไปได้เลยครับติดตามไว้ด้วยครับไว้หน้าอาจจะดีกว่านี้ครับแต่ไม่เยอะเยอะเลย